คงจะดีถ้าเราสามารถจดจำทุกเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้ถึงแม้เราจะหยุดเวลาแห่งความสุขให้อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้แต่เราสามารถเก็บภาพแห่งความสุขให้อยู่กับเราตลอดไปได้ปีใหม่2560นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีอิสรภาพทางการเงินมีเวลาเป็นของตนเองและมีสุขภาพแข็งแรงครับ